อันนี้มีแฟชั่นสุดๆต้องบอกว่าสุดๆจริงโกอินเตอร์ด้วยเป็นแฟชั่นน้องหมานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูน้องหมา4ตัวเลยดีกว่าเชิญเลยแบกโลกไว้เลยนะถ้าเธอจะหนักนะแบกโลกแบกโลกไม่เก๋กว่าแบกพระจันทร์นี่แบกพระจันทร์นี่ร้อนแรงที่สุดโอ้ยสาวฮอตแบกดวงอาทิตย์ร้อนแรงมากนี่เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวดูอีกตัวอ้าวนี่เสือนี่ตัวนี้นี่เสือหรือหมาดูไม่ออกดูดีๆนี่น้องพุดเดิ้ลนี่งงเลยครับผมยืนงงอยู่นานเชิญเลยเชิญเลยต้อนรับด้วยเสื้อเก๋ๆนี่นะคะมาพร้อมกับสไตลิสต์ทีมค่ะซึ่งหัวหน้า World Pest Stylist Team นะคะก็คือคุณสาธิตสุรัตน์พิพิธนะคะหัวหน้า World Pest Stylist Team จากโรงเรียนสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัขสตาร์วูดในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการแห่งเดียวของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับสุบุญสบาบานเช้าเก๋ขนาดนี้เนี่ยได้คอนเซ็ปต์มาจากไหนคะคุณสาธิตคะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์โลกร้อนนะฮะแล้วก็ Green World ของเราค่ะอันนี้ไปโชว์ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเป็นเพชรเวิลด์ที่นู่นนะฮะเป็นงานเซตแฟร์ที่นู่นคือมีโชว์ที่มาเลเซียด้วยโชว์มาแล้วมีภาพมาฝากใช่ไหมคะโอ้ยงั้นเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกันกับกวางเลยว่าจะเก๋ขนาดไหนนะคะโอ้โหนี่เหมือนที่มาโชว์เลยนี่คะอันนี้เราไปทำร่วมกับที่นู่นนะฮะเป็นคือเป็นพาร์ทเนอร์กันหมายความว่าลูกศิษย์ไปเปิดโรงเรียนที่นู่นแล้วเราก็นำไปโชว์ร่วมกันนะฮะอันนี้ได้รับความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าที่มาเลเซียยังไม่มีแฟนซีประเภทนี้ไปโชว์ค่ะมีพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็โลกครับใช่ไหมคะครับแล้วก็จะมีสัตว์โลกก็สมมติว่าเป็นเสือดาวตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นการประกวดหรือว่าเป็นโชว์ฮะเป็นโชว์แล้วมีของประเทศอื่นๆมาโชว์ด้วยไหมคะไม่มีฮะเราไปร่วมกับมาเลเซียซึ่งเป็นลูกศิษย์เราที่เปิดโรงเรียนที่นู่นมาเลเซียเป็นลูกศิษย์เราเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับเรียกว่าฝีมือการตัดขนของคนไทยนี่ไม่ธรรมดานะคะนะอยากรู้ขั้นตอนแล้วล่ะค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยต้องมีการมัดย้อมสียังไงเอาไปถามใกล้ๆเลยดีกว่านะคะคือแต่ละตัวเนี่ยนะฮะตัดมาจากขนสุนัขพูดเดิ้ลทั้งหมดนะฮะซึ่งก่อนตัดเนี่ยยาวมากแล้วเราตัดลงไปจะเอารูปทรงไหนก็ตัดลงไปแล้วก็เอ็กเซสซอรี่ก็ทำขึ้นมาด้วยเศษขนจริงๆของสุนัขที่ตัดออกมานะฮะอันนี้เป็นฝีมือของคุณตั๊กคุณตั๊กนะคะเป็นศิษย์เอกเลยใช่ไหมคะเป็นเทคนิคเป็นทีมงานของเราเป็นฝ่ายเทคนิคการทำพวกนี้ฮะอ๋อและนี่ขั้นตอนการทำเนี่ยนะคะคือวัสดุเนี่ยใช้ขนจริงมาประดับประดาแล้วก็มีตุ๊กตาตุ๊กตุ่นทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าสีขนอย่างนี้ล่ะคะจะเป็นอันตรายกับน้องหมาหรือเปล่าคะสีนี่สีขนสุนัขโดยเฉพาะนะฮะอ๋อสีไว้ใช้สำหรับสุนัขเลยครับและอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ต่างๆนี่ทำจากขนสุนัขอย่างตัวที่เป็นรูปดวงจันทร์เนี่ยฮะอันนี้ก็ขนฮะขนสุนัขจริงเหรอใช่ใช่ครับอันนี้เราปะเข้าไปมีเทคนิคในการทำนะฮะนุ่มมากค่ะซึ่งเป็นที่เดียวในโลกที่มีแล้วที่เป็นรูปโลกนั่นก็คือขนสุนัขเหมือนกันนี่ขนพูดเดิ้ลขนพูดเดิ้ลแท้ๆนะฮะอ๋อแต่โครงข้างในแต่โครงข้างในเป็นวัสดุอีกอย่างนึงซึ่งเบาแล้วก็ไม่ทำอันตรายไม่หนักครับอย่างนี้ที่บ้านพอมีบางแก้วก็ทำไม่ได้สิคะขนสั้นเกลียบบางแก้วไม่โอ้ดูน่ากลัวเกินของคุณกุ๊กยังบอกว่าจะเอาลาบราดอร์ที่บ้านมาทำแบบนี้ผมว่าโอ้โหทำได้ไหมคะถ้าเผื่ออยากจะทำเป็นลายอานม้าบนหลังของลาบราดอร์เนี่ยค่ะก็ต้องตัดขนสั้นก็ได้เหมือนกันครับตัดได้เหรอคะคือครีเอทีฟทำได้หลายแบบขนสั้นทำได้ครับผมอยากให้ดูตัวนี้ผมอยากให้ดูตัวนี้ฮะนั่นเป็นสีนี่ถ้าดูอย่างนี้นี่ตอนแรกผมไปยืนมองตั้งนานว่าเอ๊ะไอ้นี่เอาหน้าสุนัขมาทำเป็นหน้าเสือหรือเปล่าไอ้เราก็จะจิ้มตามันดีไหมก็กลัวเพราะเห็นไม่กระพริบเลยแต่จริงนี่ฮะยุงนี่ตลกมากเลยผมไปยืนดูแบบเขาทำยังไงนะฮะนั่นก็เป็นหัวตุ๊กตาเสือธรรมดาซึ่งเราเอามิกซ์กันให้มันเป็นเสืออย่างนี้ต่างชาติเขาตื่นตามากไหมคะเห็นแบบนี้ค่ะไม่เคยเห็นที่นั่นเราก็ได้รับความต้อนรับมากเลยเราเห็นเรายังตกใจนะแบบโอ้โหทำแบบอลังการแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนบ้างล่ะคะโอ้โหนี่ต้องใช้เวลาเรียนนานไหมคะก็เทคนิคของคัลเลอร์ก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับผมเรียนเฉพาะทำสีอย่างเดียว2อาทิตย์แต่ถ้าเผื่อจะตัดจะซอยให้เป็นทรงตามพันธุ์ของเขาเนี่ยล่ะคะก็ต้องเริ่มจากเบสิกมีพื้นฐานกันก่อนครับ
อันนี้เพิ่มเติมว่าเป็นเทคนิคครีเอทีฟซึ่งเราทำโชว์แต่ว่าอันนี้มาจากรากฐานของเบสิกคือหลักสูตรประกอบอาชีพแล้วเรามันดัดแปลงจะเห็นว่าทุกทรงนี้มันมาจากทรงซึ่งเราตัดประกอบอาชีพกันดัดแปลงขึ้นมานี่ที่โรงเรียนหรือเปล่าเทคนิคการมัดฮะค่ะอันนี้ดูมันแอดวานซ์กว่าการตัดขนธรรมดานะคะอย่างนี้อาชีพนี้มันป๊อปปูล่ามากไหมคะอาจารย์ตอนนี้ได้รับความสนใจมากในภาคพื้นเอเชียไม่ว่าจะมาเลสิงคโปร์นะฮะแล้วก็เมืองไทยนะฮะมีคนมาสมัครเรียนทุกวันทั่วโลกเลยค่ะมาสมัครเลยป่ะคะเราเป็น international school grooming school นะฮะมีเรามีภาคพื้นเอเชียมีฟินแลนด์มีทั่วเพราะว่าเราได้มาตรฐานในระดับเอเชียเลยเพราะว่าเราเคยไปโชว์ตัวที่นิวยอร์กด้วยใช่ไหมคะกระแสตอบรับก็เลยกลับมาแรงมากนี่นะคะก็คือภาพเมื่อปี2007นะฮะทำให้เรามีชื่อเสียงทั่วโลกนะฮะกับอันนี้แฟชั่นโชว์ชุดอะไรคะอันนี้เป็นคอนเซปที่ทางนิวยอร์กวางให้คือตัวนางแบบเขาสเก็ตแบบตัวนางแบบมาให้แล้วเราออกแบบสุนัขโอ้ยทำตามคอนเซปของเขาแต่สุนัขเป็นคอนเซปเรานะฮะเอาไปโยงกันให้เชื่อมกัน mix and match นะฮะโชว์ครั้งนี้ทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกแล้วก็นะฮะสิทธิ์ถึงเข้ามาโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีนางแบบแค่คนแล้วนะสุนัขเป็นนางแบบแล้วนะคะคุณอันนี้สุนัขของเราหมดนะที่ไปนะฮะทำไมมีแต่พุดเดิ้ลอ๋อเอ้ยนี่พุดเดิ้ลเหรอฮะไม่ใช่เขามีหลายแบบนะแล้วถ้าเผื่อใครอยากจะเห็นเต็มๆเนี่ยนะคะไปดูด้วยตาตัวเองสัมผัสแบบใกล้ชิดแบบนี้นะคะเขาก็จะมีงานเร็วๆนี้ด้วยเราจะโชว์กลุ่มกรุ๊ปนี้ด้วยแล้วก็จะมีโชว์ชุดใหม่ของเรานะฮะก็จะเป็นนะฮะเป็นสุนัขประจำชาตินะฮะซึ่งเอามาผสมกับพวกนี้แล้วก็จะเป็นโชว์จินตลีลาประกอบแสงสีเสียงเพราะฉะนั้นต้องไปชมให้ได้ใช้นางแบบนางแบบ40ได้ชมกันแน่นอนที่ไหนครับคุณตาที่งานเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์นะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันเสาร์ที่25เวลาบ่าย2โมงชมฟรีหมดไปชมกันได้ครับ2โมงไปชมกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสาธิตด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าด้วยค่ะจากรีพอร์ตและซิลูเอทนะคะวันพรุ่งนี้มาพบกับสตาร์ไอดอลแน่นอนในบุษบาวันเช้าพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะครับครับสวัสดีค่ะครับวินิจฉัยคนจริงคนเหมือนกันเลย